สวัสดีค่ะเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจเป็นนักกีฬาเทนโดทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมค่ะก็ในช่วงโควิดนะคะไม่มีพี่นักข่าวมาค่ะวันนี้นิดก็จะมาสัมภาษณ์ตัวเองกันค่ะมาเริ่มที่คำถามแรกค่ะตอนที่แข่งเล่นได้ท็อปฟอร์มไหมค่ะตอนที่แข่งค่ะก็ถือว่าเล่นได้ตามแผนที่เราวางแล้วก็ตามที่เราซ้อมมาค่ะก็ถือว่าท็อปฟอร์มค่ะคำถามที่2ค่ะรอบชิงตอนที่โดนนำแล้วจะหมดเวลาคิดอะไรอยู่ตอนนั้นความคิดของหนูก็คือยังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะไม่ว่าจะคะแนนตามหรือว่านำอยู่เราก็ต้องแบบว่าอยู่ในเกมตั้งใจมีสติค่ะก็ยังเหลือเวลาอยู่ก็พยายามทำให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่จนกว่าหมดเวลาค่ะถ้าตอนนั้นหมดเวลาผลจะออกมายังไงก็คือเราเต็มที่แล้วแค่นั้นค่ะคำถามที่3ค่ะตอนร้องเพลงชาติแล้วน้ำตาไหลคิดถึงอะไรอยู่ก็มันเป็นโมเมนต์ที่อยากได้เหรียญนี้มานานค่ะพอทำได้แล้วมันก็เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจมากๆค่ะพอนึกย้อนกลับไปในตอนที่ซ้อมมาผ่านความยากลำบากความเหนื่อยมาแทบจะขาดใจเกือบจะตายก็คือแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็ซ้อมหนักมากพอมาถึงวันนี้ทำได้น้ำตามันก็ไหลออกมาแต่เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจค่ะก็ดีใจมากๆที่ทำมันได้แล้วก็ทำมันสำเร็จสักทีค่ะ